ทุกคนคิดว่าคุณเศรษฐาจะรอดไหมรอดรอบนี้แล้วรอบหน้าจะรอดหรือเปล่านะครับรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์กับนักวิชาการทางด้านการเมืองนะครับอาจารย์สุริยสัยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับได้ยินครับได้ยินครับอาจารย์ครับผลของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยถือว่าผิดคาดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็เป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์กันไว้ครับไม่ผิดคาดนะครับก็เป็นอย่างที่หลายท่านได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ครับนะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่ปรากฏจากการลงมติ3รอบเนี่ยนะครับแต่ตอนหนึ่งของคุณพิชิตเนี่ยยกไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจบแล้วเคสคุณพิชิตยังเป็นเคสที่ประเทศนี้ยังไม่มีบรรทัดฐานนะครับว่ากรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยจะมีใครกล้าหาญชันชัยพอจะทำต่อไหมงานแบบเนี้ยเผอิญว่าคุณพิชิตจะลาออกก่อนก็แกไม่ได้ทำตามที่แกประกาศว่าจะทำให้เกิดบรรทัดฐานในกำลังนั้นครับเรื่องคุณพิชิตยังเป็นเรื่องคาอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนกรณีมีคำสั่งศาลหรือทุจริตนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนมติ2ตัวคือ63กับ54เนี่ยถ้าคุณเกมและก็ท่านผู้ฟังลองดูรายชื่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับข้างมากใน6ต่อ3และก็ข้างมากใน5ต่อ4ลองดูรายชื่อเสียงข้างน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณกับนายกเศรษฐาพูดง่ายๆคือว่า3เสียงไม่รับวินิจฉัยเนี่ยก็เป็น3เสียงใน5เสียงที่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับฉะนั้นครั้งหน้าถ้าต้องลงมติกันเนี่ย3เสียงเนี่ยจาก6ต่อ3เนี่ยก็ไปหามาอีก2ย้ายจากฝั่ง6มาฝั่งเนี่ยก็จะเป็น5ต่อ4หรือเป็น6ต่อ3กลับด้านก็ว่าไปเพราะ3เสียงเนี่ยลงคำร้อง2ครั้งเนี่ยเขามัดตัวเองเขาสร้างบรรทัดฐานวินิจฉัยแล้วนะครับว่า1คำร้องไม่เข้าเงื่อนไขก็ยกคำร้องไปพอจะลงมติรอบ2ว่าตกลงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มั้ยเขาก็ไม่สั่งหยุดเป็นเสียงข้างมากใช่มั้ยครับครับฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่า3เสียงเนี่ยจะพลิกไปลงมติในแนวอื่นได้หรือไม่อย่างไรครับนะจากนี้ต้องไปตามดูกันนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนอาจจะต้องไปขยายความต่อนี้นะครับว่าแต่ละเสียงที่ลงมติกันเนี่ยยึดโยงมีที่มาที่ไปกลับคำที่ใช้ก่อนหน้านี้อย่างไรผมว่าต้องมาไล่กันแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีด้วยซ้ำที่คำที่ใช้ของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยได้แจกแจงรายชื่อทั้งเสียงข้างมากข้างน้อยครับตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมครับนักข่าวต้องไปหาข่าวเองว่าเสียงข้างมากเป็นใครบ้างเสียงข้างน้อยเป็นใครบ้างบางวันก็ข้ามวันถึงจะได้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ไม่เกิดแรงที่สื่อมวลชนจะลองไปวิเคราะห์เพื่อจะเห็นภาพรวมว่าสุดท้ายแล้วการลงมติจะเป็นอย่างไรในที่สุดนายกจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรแต่วันนี้ผมค่อนข้างถึงแต่ผมคิดว่านายกและคนในเพื่อไทยค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะฉลุยมาครับอาจารย์ครับในด่านเนี้ยอาจจะรอดด่านหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่าจะรอดหรือเปล่าครับผมยังคิดว่ามีโอกาสรอดสูงเพราะถ้าคุณเกมเราโมสังเกตนะครับว่ามันมี3เสียงไงที่ล็อกครับแต่มาเป็น3เสียงนี่เป็นแต้มต่อของนายกเศรษฐานะครับคือเป็น3เสียงที่ยืนทั้ง2การลงมติทั้ง2ครั้งคือ1ไม่รับครับใช่มั้ยครับพอไม่รับข้างหน้าจะมาวินิจฉัยให้เขาตกเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับแล้ว3เสียงนี้ก็ยังไปลงมติอีกครั้งหนึ่งก็คือบอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น5เสียงใช่ไหมครับ5ต่อ4ดังนั้นในนี้ผมคิดว่าภาพรวมแบบนี้ถ้าดูในเชิงตัวเลขแบบนี้ผมยังคิดว่านายกเศรษฐามีโอกาสจะได้ไปต่อสูงกว่าจะตกจากเก้าอี้นะครับแล้วดูทิศทางแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมันจะทำให้การเมืองหรือว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมีความมั่นคงต่อไปไหมครับหรือว่ารัฐบาลเศรษฐาชุดนี้เนี่ยครม.ชุดใหม่ที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูล่มแล่มอาจจะดูไม่แข็งแรงครับอาจารย์ครับคือยังไงเราก็ต้องรอสามมือวินิจฉัยนะครับแต่ได้คาดการณ์เนี่ยคุณเจมและท่านผู้ฟังผู้ชมต้องกลับไปดูนะครับว่ารายชื่อ40 สว.มีใครบ้างคุณเจมเห็นไหมครับครับ
คยเห็นไหมครับผมยังไม่เคยครับอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทราบมาด้วยนะครับว่าใน40รายชื่อเนี่ยมีอยู่4คนที่บอกว่าถูกปลอมลายเซ็นนี่ไงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แพ้เขาเรียกแพ้ทางเทคนิคเอาอันนี้ก็จะทำให้คุณเศรษฐาได้แต้มต่อไปอีกถูกไหมฮะอันนี้ได้แต้มต่อไปอีกใช่ครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยฮะและ2คุณเกมไปบอกว่า40สวนี่เป็นตัวแทนอำนาจเก่าเนี่ยเวลาคุณเกมนึกถึงตัวแทนอำนาจเก่าในสวคุณเกมนึกถึงใครครับสวกิตติศักดิ์แหละฮะไม่รู้ท่านลงหรือเปล่าท่านเมย์มายืนยันครับคุณวันชัยสอนสิริลงไหมครับคุณวันชัยสอนสิริไม่ลงฮะไม่ลงคุณเสรีสุวรรณธานนท์ลงไหมครับเสรีสุวรรณธานนท์ไม่ลงครับครับคุณคำนูนลงไหมฮะสิทธิสมานก็ไม่ลงกันใช่ไหมก็ไม่ลงนะใช่ครับสามท่านเนี่ยเป็นขุนพลของสวปีกที่ถูกมองว่าเป็นเข่งเดียวกับกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มนักนิยมและทำนองนั้นนะครับอันนี้ดูให้ดีเนี่ยว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมของอำนาจเก่าออกฤทธิ์แผงฤทธิ์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าตีคุ้มไปหน่อยถ้าจะไปสรุปอย่างนั้นครับแล้วคุณดิเรกฤทธิ์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านก็เป็นสวที่จุดยืนท่านชัดว่าท่านก็จะโหวตนายกที่มาจากเสียงอันดับหนึ่งก็คือคุณพิธาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเข้าใจว่าแกโหวตให้คุณพิธาได้ซ้ำไปนี่ดูดีๆนะคุณเกมนะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราไปเอ็กซเรย์ข้อเท็จจริงตัวเลขที่มาของแต่ละคนเนี่ยผมคิดว่ากระดานการเมืองในขณะนี้เนี่ยยังไม่ใช่เรื่องของเกมงัดข้อกันระหว่างอำนาจเก่ากับเพื่อไทยหรือเกมพยายามจะเปลี่ยนตัวรัฐบาลเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนม้ากลางศึกอะไรว่าไปผมยังคิดว่าไม่ไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดพลาดจากพรรคเพื่อไทยเองนะครับที่ไปชิงตั้งคุณพิชิตทั้งที่เขาเตือนมาตั้งแต่เศรษฐาหนึ่งแล้วจำได้ไหมครับมีชื่อแคนดิเดตมาตั้งแต่ครม.เศรษฐาหนึ่งแล้วเขาเตือนอ่ะตอนนั้นก็เลยไม่ตั้งมาตั้งเศรษฐาสองใช่ไหมครับครับเพราะเศรษฐาสองเขาก็ต้องร้องสิครับสวไม่ร้องคนอื่นก็ต้องร้องอ่ะนะแล้วก็ไปเข้าทางสวบางกลุ่มแต่จะไปที่คุณเมื่อเป็นสวกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันตีขุมไปหน่อยนะครับครับอาจารย์ครับผมเข้าใจแบบนี้คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นเกมทางการเมืองคือการที่40สวเขาออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงพรรคเพื่อไทยไหมว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณมาเขย่าพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะมีเกี่ยวโยงกับอำนาจเก่าที่มีสวหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะการทำแบบนี้จะเป็นเหมือนการข่มขู่กันทางเชิงในยะหรือเปล่าครับอาจารย์ว่าอย่านะอย่าเขย่าอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าจะมีอำนาจมากไปกว่าอำนาจเก่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์คือสวที่มาจากสัมปอที่มาจากการแต่งตั้งที่หมดวาระไปเนี่ยมีไม่น้อยนะครับที่เก็บของเตรียมกลับบ้านแล้วนะครับผมไม่ค่อยห่วงสวที่กำลังหมดวาระและกำลังจะกลับบ้านผมห่วงสวที่มาใหม่มากกว่านะครับว่า1จะออกหัวออกก้อยตั้งแต่ประเด็นว่าจะสรรหาได้ครบ200จะเปิดประชุมสภาได้ไหมจะมีการฟ้องร้องร้องเรียนกันจนมีโมฆะหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายถ้าตั้งได้ใครจะเข้ามาบงการครอบงำจะเป็นสวสีไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นหมากกระดานการเมืองที่ต้องติดตามนะครับ